สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บรรยากาศฝนตกหัวตะเซาใหม่เนาะอาจารย์นอดครับผมเฮ็ดหยังเนาะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ก็กําลังสิเฮ็ดแนวอยู่แนวกินครับฝนตกดินไฟก็ดับไฟดับยังไงติดอยู่นั่นโว้ยติดมาน่ะติบ่ว่ามันดับมาใหม่ๆนี่เฮ็ดหยังกินครับมื้อนี้มื้อนี้ว่าสิอ้อมหมูนั่นแหละอาจารย์ไข่แล้วก็ว่าสิอ้อมหมูสู้กินครับนี่ครับกําลังสิตําเครื่องตําพริกกําลังเฮ็ดอยู่ครับนี่กินน้ำกันได้พ่อแม่พี่น้องนะส่งฝีมือเองเลยผู้ใดเฮ็ดก็แซ่บบ่สุฮ้นหรอกแต่ว่าอย่าเฮ็ดเองนะฝนตกเป็นไปไต่กบเถอะว่าอาจารย์นอนไปไต่กบบ่แม่นแล้วไปชาร์จแบตอยู่ไปไต่ใส่ไต่คุณแล้วทางคุณแล้วมึงเคยไปเอาหมอนให้ดังเขามึงก็คิดหลอกเขานี่แล้วเอาไงโอ้อันนี้เป็นอีหยังนี่นี่เขาอันนี้หุ้มเขาครับเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งนะอันนี้แบบบ้านบ้านตัวครับโบราณโบราณฝาหม้อคือเทศวะมันบ่มีฝาเด้ฝามาแล้วมันสงสัยมันปิวครับเนี่ยปิวลงรถเล่นรัดแปลงเอาบ่สั่นกับของพ่อแม่พี่น้องแม่นอาจารย์ว่าเด้อเป็นหลักมาเรื่องบ่ฝาหม้อมันเป็นหลักได้เลยอันนี้เขามะลิบ้านเฮาเขามะลิสุรินทร์ครับนะครับสีสันสวยงามครับลูกตะกินก็ฮู้แล้วว่าของแท้ว่ามะลิบ้านของขากว้างบ่นอันบ่มีหน้าจูบ่ฮะจะบ่จูแน่อาจารย์เนาะมันเนี่ยมันบ่เป็นตะจูมันแต่แนวนกเนี่ยเก่าหรอไม่เอาแม่จานอดนังสิคือบ่ว่าแค่บูมันก็น่ะอู้มือสั่นว่ะทําจะบ่แหมมือสั่นเพียงก็เป็นจังซั่นมันสั่นนี่มันบ่ทันได้ยัดดอกซุมื้อนี้มันลังออกมาว่างั้นว่าสิเฮ็ดกับเขาบอกเพิ่นก่อนมันแนวดีก็จําเอาเดี๋ยวเขาสิดราม่าเขาสิดราม่าอีกครับกินเหล้านี่มันบ่ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องน้องๆน้องๆจะเรียนแบบตามอันนี้ผมมันกินมาโดนแล้วกินฟรีอื่นกูนําก็แต่ว่าคันกินฟรีก็อื่นกูนี่เป็นมันก็แอนดูเราบอกเพิ่นอย่าดราม่าอย่าดราม่านะครับอยากได้สาระไปใส่ก็สิแม่นช่องนั้นตัวเอามันแล้วโอ้ยใส่น้ำบ่นี่ใส่ที่เก่าอะไรย่ำปรุงจานอดเอ้ยเจ้าโบโอโออันนี้แคบมันโมเมนต์เราแท้ครับเป็นแค่การถ่ายทำไม่รอดจานอดครับครับแต่นี่มีแต่น้ำเป่าไม่ได้กินนี่ลีดอกแต่ว่ามึงขึ้นมึงขึ้นไม่ได้กบได้อยู่บ่ไปอยู่บ่ได้มึงขึ้นนี่แน่ใส่ว่าได้สามโลว่าสันติไข่บ่ผมมันซอกก่อนเซ็ตได้กับที่ได้มื้อนี้ล่ะย่างตีบ่ขึ้น3โลย่างเคยเห็นว่าผมตัวละ3โลย่างเอาย่าง3กิโลจังได๋ตัวนึงโอ้ยเจ้านี่เนาะบ่ได้เลยบ่ได้จักตัวเลยบ่ๆๆสอบมาบ่แล้วปลาทูตัวยังมาแลกมาได้หมูบ่นี่ได้หมูมื้อนี้ได้หมูนี่ครับพริกครับนี่ใส่หลายนี่เผ็ดหลายเด้อนี่ครับบ่าใส่บ่พริกนําสิพาไปหามันต้องได้บอกว่าจริงอ่ะบ้านเฮาก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินทั้งซี่แหละเจ้าสิเฮ็ดหยังกินนี่ว่าสิอ้อมว่าสิแกงอ้อมอ้อมได้หยังขัดแกงเลยคือแกงเลยอ้อมใส่หม้อแล้วเนาะอ้อมว่าตีนได้บ่จังนี่สิอ้อมใส่หยังกันนี่เข้าบ่แม่นใหม่หรอกบ่หอมแท้ว่าข้าวแม่นน้ําข้าวจะกินแล้วบ่คือเด้นี่น้ําข้าวกินไข่แล้วเดี๋ยวขออีซื้ออันนี้มาให้เด้อหยังขวดนมเอาไปจะดูดเหล้าติดูดน้ําเขาโอ้เขาบ่นี่สิให้ไปกินนอนกินน้ําเขาจังเลยแล้วมันจะใส่หมูนี่กินแล้วก็ตลาดกูแล้วมึงเขามีตลาดนะใส่อีกหอมแดงอ่ะเขาใส่หลายเลยตําด้วยสากมาหอมแดงมาให้หมูนะเอิ่นนะครับสวัสดีครับกินแล้วก็เลี้ยนวดพร้อมฟันใส่พ่อละคนใส่ตะไคร้มันใส่ตะไคร้อ๋อโอ้ยมันกระดับกินข้าวกินหยังได้ดีได้ล่ะมีตะผัดแล้วใส่ตะไคร้จังซี่เจ้าว่าตำมานี่เดี๋ยวมันท่านได้ครบหน่อยก็ยังกว่าไปตำเสียเนาะตำมื้อคือจะไปตำดีแนวบ่เล่นตำพ่อไปปีนของสิมึงตำเองเหรอเนาะแหน่ตะไคร้เฮ็ดตำมึงตำแบบไหน
เขาก็ตำเพื่อนนั่นสิล่ะนี่เออตำเพราะมันไปปีเมื่อลงไปเหนือเมื่อลงไปชิมตำต้องสั้นโอ้เจ้าเนาะตำบอกพี่เขาก็ให้ตำให้มันแหลกยังน้อยเนาะโอ้ยยังได้สิได้ข้างหมอข้างหมอไฟยังได้เป๊ะๆมันก็ทุกว่าเป็นดิยังมาตำมาที่แตกยังอ๋อเขาก็ตำนั่นสิล่ะอ้อมโอ้ยจานดพริกไหมสบายเขาแซ่บเนี่ยแดงยังเพิ่งโอ้พริกสุกหวานเอ้าพริกสุกหวานหวานพริกสุกมันมาลงไหวแล้วเอ้ยจะดีนี่นะของสมมาของสุกขันมันหวานเขานี่แหละพี่น้ำตาลที่เจ้ากินน่ะก็บ่มาใส่ก๋วยเตี๋ยวดอกใช่ไหมเพื่อนมองไหมเนี่ยน้ำประแดกใส่น้ำประแดกคนนี้ใส่ได้นี่ขวบขวบล้วนหมูคนน้ำประแดกนี่นะตัวน้ำประแดกจะน้อยน้ำสำลักใส่หลายใส่หลายคนเคยผ้าเห็นมาเด้อคนเราประกอบใส่หลักประแดกโอ้ยเห็บหน่อยๆเข้มๆมันตัวนอนมันบอออมมันยังแสบเนาะกูก็ต้องไปส่งนั่นก็ออมมันก็ใส่น้ำประเดี๋ยวเขาจะเอิ้นออมอันออมออมทั้งไอ้ทั้งอุบลเนอที่ไหนข่อยกินนะใส่ผักกระเดาไหมออมขมขมมันลำอยู่ป่ะนี่โอ้ยว่ามันจะเพี้ยวว่ามันออมเพี้ยออมที่ผมเป็นเพี้ยที่มันเอาผักใส่ที่มาใส่ถ้าออมเพี้ยมันก็ยิ่งแสบอยู่ดิไอ้หนังเหลือสากก็เขาเลยแต่ว่าเผ็ดไก่มันก็กินมาคือกันคือว่าแหละเนาะหอมแดงซะเยอะเพราะว่าคนหมักใช่ข่อยกินน้ำมันเป็นแมงกะพรุนเลยคือหอมแดงข่อยสิบอกให้แมนผมมาที่เก่าเยอะใส่เอกตำราเนี่ผู้เฒ่าเพิ่นพาเฮ็ดมาต้องเสียผู้เฒ่าเย็นส่งให้เข้าตาข่อยเด้อสำคัญแท้ๆน้ำตำบักพริกนี่มึงอื่นบ่เข้าเด้อแค่นี้ถ้ากินเหล่าเราจะเราเฮ็ดมันเป็นหยังขึ้นมาเนาะน้อยตาจังว่านี่มันเป็นหยังกูบ่ถือกันจักแท้กับน้อยตานี่ก็ว่าดีก็มีอันเจอกับแปะขึ้นดอกผักชีลาวผักอีตู้ต้นหอมซอยใส่นะครับมาแก้เสือมาได้ก็ได้แท้มื้อนี้เอ้ยมื้อนั้นจะเปียวอึงมาได้ใส่บักมื้อนั้นจะมาตรงนั้นคุณครับข้างวัดพุ่นข้างเมนพุ่นห้องหลายพุ่นเลยไปเอาศาลาอีเลือกไปเหรอบ่เชื่อหรอกว่าเอาจะมื้อนี้จะไปไต่เบิ่งข้างนี้หมอมันเจ้าก็มื้อนี้ก็สิไปอยู่กินข้าวแล้งแล้วนี่นะมันยากมื้อนี้เป็นเมนูอมหนูหมูหมูนี่ว่าหมูหน่อยตัวมันนั่นเด้อโอ้ยตัวมันนั่นมันเดือดสากมันแล้วสากมันกระต้นเดือดแล้วแซ่บอยู่ไอ้ย่างมันนั่นมันไม่จะตรงไม่อยู่เดี๋ยวฝนก็ว่าเบิดขึ้นนี่มันอยู่ยังไงก็เบิดขึ้นแม่งก็กินเบิดหน่อยฮะเบิดขึ้นมันกระว่างขนาดนี้มันสองบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศที่สี่เปิดไปเหมือนบรรยากาศที่สี่เป็นไงยังบรรยากาศที่สี่กับที่นี่เป็นไปสี่กันแล้วเป็นแนวเดียวนั่งกินเหล่ากันก่อนบรรยากาศนี่สิเป็นไปใส่กบส่วนตัวอันนี้ยังเอาง้อหาแต่แนวเดียวเจ้านี่โอ้ยมันสมัครเนาะมันใส่กบคงต้องเด้อๆคนย่ามันโค้มกันคุณน่ะเป็นมันแสดงว่าคนนี่โค้มกันความหนักคนกบเออคนนี่คนต้องเล่นเข่าหากันแล้วแต่ว่ากบมันคนเอียนจะน้อยคนเล็กมากคนก็ขยายพักพอดีเออโค้มกันมันจับได้เป็นปูเป็นปูมั้งนะได้ขึ้นหลายตัวนะแกะปุ๊บคือครบกันดิครบกันทั้งแกะบอสคนหนึ่งคนรู้หมดผมเริ่มกันทีละทุกทีนะครับต้องสิไปอาจารย์ฮอดไปเป็นเจ้ากินอกพี่ไปหาหน่วยสอนต้องเดี๋ยวไปเชื่อในกฎนี้ไปนี่หาหน่วยตัวสอนเด้หาหน่วยนี่ตัวสอนเอาห่วงกันเลยเนี่ยไล่ข้าวเหนียวกินเนี่ยเอาอยากได้พ่อควรน้อยอยากได้เหรอฮะอุ้ยว่าเอาตัวนี้ตัวอัดตัวนี้ว่าเอาตัวนี้ว่าปากโตโอ้คนโตปากห่วงนะพี่น้องเลยว่าร่างกายพุทธไม่ได้สาบานเนอะนี่แม่เขาตักไข่นี่แม่เอาตัวนี้มันเหนียวโอ้นั่นละเอาเด้อมันเหนียวไข่ควรน้อยเด้อควรไม่ได้ว่าเอาควรน้อยโอ้ยจะน้อยวะอ๋อแดดครับแดดครับเอาโซ่เลยโซ่ซ้ำยังเหนียวนี่ซัดสูซ้ำยังเอาสูโซ่หนึ่งคุณจะหนีปุ๊บยาบังเลยนึกไม่ไหวกับมาอยู่เด็กขวดน้อยแต่ว่าฟังได้ป่ะนี่พี่น้องคอยบอกว่าใช่ขวดน้อยเขาบอกผิดบ่ให้แต่ขวดน้อยแต่ว่าน้ำมันบ่ให้แล้วคอยจะให้สองขวดน้อยเลยโอเควะก็เลยแจ้งคนน้อย
เหลือกระดาษเปล่าเอาเอาน้ำพอน้ำพอกินน้ำพอจะได้กินง่ายบ้างเนาะเอาครับไปพูดถึงซะเดี๋ยวใกล้นะไม่ได้ได้คนหน่อยใกล้เลยสงสารพูดไหมเมื่อหลังเราพอตำกับไอ้เจ้านี่นะเครื่องบดเนี่ยพอต้องตำงานเด้อผู้ใหญ่บ้านเครื่องรถสอนเครื่องไอ้ฟันเครื่องเนี่ยเยอะเลยโอ้มันยังอยู่น้ำผู้เฒ่าอยู่เอามาใส่เนี่ยขวดก่อนขวดเนี่ยขวดใส่เข้าเครื่องมาเนี่ยนะเออถามคอยเตียงมากก่อนเฮ้ยพวกเป็นเลยตอนนี้เจ้าเลยยังไงอมหมูอมหมูตอนแม่เจ้าจู้กันแล้วเอาจู้ยังไงมาใส่ลงไปเลยน้ำหอดแล้วก็ใส่ด้วยบาทกินน้ำในเด้อมาแดงข้าเห็ดซอยอาจารย์ว่ากินน้ำบ่อข้าเห็ดซอยซีนก็เหรอคนแล้วที่ละคนนะข้าวคนจะเต้นนะโอ้กินหมูดีป่ะนี่พี่น้องแซ่บป่ะหวานหวานเนี่ยครับเนี่ยก็ไปซื้อเองครับมื้อนี่แหละครับบรรยากาศเนี่ยมื้อแรกเดี๋ยวจังได๋กันบ่ได้กินดอกมื้อนี้เอ้ยบ่แม่นบ่ได้กินอ๋อน้ำดื่มนี่บ่ได้เบิ่งการกินดอกฝนมันตกนี่อาจารย์นอดกราบลาพี่น้องเบิ่งครับมื้อนี้ก็กราบลาอีกนะครับมื้อนี้บ่ได้เบิ่งกินดอกบ่ทันได้เบิ่งกินดอกเพราะว่าฝนมันตกครับพ่อแม่พี่น้องตกอีหลีตกแห้งจังได๋กันกราบลาด้วยครับให้มีอยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนลำด้วยลำตะคองง่ายๆแต่ถึงแซ่บแล้วครับกราบสวัสดีครับ